สวัสดีครับผมมาเป็นน้ำเต้าปูปลาเวียดนามนะครับวันก่อนค่อนข้างใช้ได้เลยนะก็เดี๋ยวเรานะครับผมดูมันเพิ่งออกอะไรปลากวางกุ้งมันอยู่ในโต๊ะ3 ตัวป่ะโอ้รอบล่าสุดเป็นมีปลากับกุ้งนะครับปลากับกุ้งมา2 รอบนะตามหรือไม่ตามอยากไปตามกวางเราตามแต่ตัวบนดีไหมนะครับเดี๋ยวเราแทงแบบนี้แล้วกันว่าเราข้างหนึ่งแล้วกันข้างที่เป็นกวางครับผมลองเดาดูก่อนนะใส่ไป1,000นะจริงๆมันก็ใส่ได้เยอะนะนะโอ้โหเฮ้ยใช้ได้เว้ยรอบแรกมาเลยครับเราตามแต่ตัวบนไปก่อนแล้วกันนะอย่างรอบล่าสุดเป็นกุ้งนะครับฝั่งไหนมีกุ้งเราก็แทงตรงนั้นแล้วกันเราใช้หลักเกณฑ์นี้นะแล้วก็ถ้ามันไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะรอบต่อไปถ้าง่ายๆก็ตามตัวเดิมคือที่ฝั่งที่มีกุ้งนะฝั่งนี้ใส่ไป1,400ครับนี่คือเต็มแม็กของห้อง200แล้วนะใส่โต๊ะ3ตัวได้แค่1,428นะมาด้วยสบายครับลองมาจากประมาณ1,300ตอนนี้3,700นะก็ถือว่าใกล้แล้วครับผมเราจะเอาสัก4,000-5,000นะโอ้ยรอบต่อไปไม่รู้จะที่เดิมหรือเปล่าเลยทุกคนนะกลัวว่ะหยุดก่อนไหมเนี่ยมันได้มาหลายรอบติดนะมันจะเอาคืนเปล่ารอบนี้ไม่ได้แทงนะครับรอดูอาการสักครู่โอ้โหเป็นไงทีเด็ดเลยตองไก่ถ้าแทงเมื่อกี้ก็คือเสร็จมันเลยนะ1,400หายเลยนะรอบหนึ่งครับในเมื่อมันออกไก่เดี๋ยวเราไปแทงฝั่งที่มีไก่ก็คือเป็นฝั่งของกวางน้ำเต้าไก่นะคือไอ้โต๊ะ3ตัวตรงนี้เนี่ยถ้าออกแบบเป๊ะๆกวางน้ำเต้าไก่เราจะได้6 เท่าแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะจ่ายอยู่ที่2 เท่านะครับผมเงิน2 เท่าก็โอเคนะไม่แย่หรอกเอ้ยหูยเสียวนะกี่พันแล้วครับจริงถ้าได้4,000ผมเลิกแล้วไปครับ5,164 บาทนะครับจาก1,300นะเอาประมาณนี้แหละมันเพิ่งตองมาด้วยกลัวว่าจะตองอีกนะครับถ้าเล่นนะ